รช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมสมพงษ์นะครับหานักซีนะครับวันนี้เป็นผู้สื่อความหมายนะครับท่านก็สูงสุดหินอายุ500ล้านปีนะครับที่อยู่ยอดเขานะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับต้องขึ้นยอดเขาครับครับที่นี่อยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อน500ล้านปีมาแล้วนะครับทั้งหมดจะเป็นที่สวยงามนะครับมีรูปของหินจะเป็นรูปของสัตว์ต่างๆนะครับเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้เที่ยวได้ชมกันนะครับค่ะงั้นไปด้วยกันเลยนะคะครับผมซึ่งกระไดสามถึงหกขั้นจะไหว้หลวงพ่อผู้ใหญ่ครับขับพาเขาละแปลเจ็ดปลาซุกเกอร์บ้ามรุดหูโรมาวานจันทร์สัญญาลักษณ์ไฮไลท์ของเรานะครับภาพน้ำตรงนี้เป็นรูปพญานาคครับที่เขาเรียกว่าปู่อ่างนางอยู่ด้านบนยอดเขานะครับถ้ามาสักการะบูชาก็ต้องขึ้นตรงนี้เลยนะครับหรือก็จะที่ทำเราจะไปรู้เป็นภาพน้ำนะครับตะวันตกดูวิวมังกรนะครับตะวันออกดูวิวทองนะครับเดินบนบนบริเวณนี้ครับ800เมตรจะเหนื่อยหน่อยนะครับค่ะค่ะไปเลย36ขั้นใช่ไหมครับ36ขั้นจะถึงหลวงพ่อปู่ใหญ่นมัสการหลวงพ่อปู่ใหญ่ก่อนนะท่านก็จะอยู่ทางขึ้นของสวนหินนี่เองนะคะการเข้าเมืองดับเบิลนะครับจะมีคนจดรายชื่อพวกเราทุกคนไว้ในเมืองเขาโพสต์พัดพระคำขอชื่อพวกเราเข้าร่วมพิธีกรรมอย่างวันนี้นะครับเขาจะชื่อเราเข้าร่วมพิธีกรรมแล้วถ้าเราส่งตรงช่องนะครับจะเห็นเป็นเสียญพญานาคเราจะผ่านเข้าเมืองประตูเมืองประตูเมืองลับแลค่ะตามคุณครูมาเลยค่ะแล้วพอขึ้นเมืองลับแลพักทีก็จะสัตว์ก็จะเริ่มตัวใหญ่ใหญ่สัตว์อะไรคะโอ้ยังมีงูมีจระเข้มีมังกรมีปลาซักเกอร์มีช้างมีหัวใจมีเต่าเนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้ปลาช็อกเกอร์นะครับเพื่อนเพื่อนนี่หัวงูเห็นไหมครับพอตกกล้องขึ้นจะเจอจระเข้นี่ครับจระเข้นอนอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมครับอ๋อค่ะจระเข้อยู่ข้างบนค่ะหินพวกนี้นะครับมันวางซ้อนก็อยู่ตั้งแต่เป็นกำแพงยาวขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นอยู่ข้างบนชั้นที่สองครับเป็นไงบ้างเทียบเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะสบายมากสบายมากเลยเหงื่อแตกแล้วเนี่ยตอนนี้ลืมเอาน้ำขึ้นมาเป็นไงเทียบกลับมายังอดีตเมื่อ5-6ปีก่อนนะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะค่ะค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะแต่โชคดีวันนี้ไม่มีแสงแดงนะคะอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ยังไม่มีฝนนะคะค่ะนั่นน้องก็เป็นมัคคุเทศก์นะคะนำทางพวกเราและให้ความรู้ด้วยค่ะตามไปเลยม้านินมังกรเป็นหัวใช่ไหมครับเป็นแค่หัวครับทีนี้สัตว์ทุกชนิดจะมีแค่หัวตัวไปไหนไม่รู้หัวใจครับไม่รู้หัวใจหินตายหินตายเข้าไปเพราะพอน้ำหมดมันเก็บกันไม่ดีก็แดงจะขาวแห้งครับช้างสามเศียรนะคะส่วนตรงนี้เรียกว่าช้างชูงวงครับเป็นลูกตัวเล็กๆครับค่ะเรามาถึงที่ที่คุณครูจะพาเพื่อนๆมาแล้วนะคะอันนี้เป็นสวนหินเห็นไหมครับหินก้อนนี้ข้างหน้านี่จะเป็นรูปนกมอบเลยครับข้างหลังยังเป็นหินที่การตกผลึกของตะกอนแล้วมองกลับหลังมาช่วยกันยกหินเบาเบายกขึ้นไหมคะยกขึ้นค่ะขาขึ้นไกด์บอกว่าถ้ายกขึ้นจะให้รางวัลค่ะเอาฝั่งก็ได้เอาฝั่งค่ะหินสูงมากและใหญ่มากนะคะซ้อนกันเป็นชั้นใหญ่มากเนี่ยค่ะชาวบ้านคำคนมีตักมียศจำได้ครับต้องใช้ประชาชนคำใช่ไหมคะไม่ว่าเรียกว่าปรัชญาธรรมปรัชญาธรรมคิดไม่ได้ก็คือคิดไม่ได้ค่ะทุกวันนี้คนพอมียศมีตำแหน่งหน่อยก็กลางค่ะครับแต่ให้มาดูหินก้อนนี้ว่ามันจะต้องพึ่งก้อนเล็กก้อนเล็กก็คือชาวบ้านคือประชาชนค่ะค่ะยิ้วก็เป็นสมุนไพรนะครับคนที่เป็นโรคไตคนที่ต้องต้มน้ำกินจะแก้โรคไตครับขาวเป็นเส้นมาเป็นรูปตาเส้นล่างปากลายหินจะเป็นขนเขาหินชื่ออะไรนะคะหินลูกสิงโตครับหินลูกสิงโตลูกสิงโตหน้าหน้าสิงโตเห็นไหมครับอาจารย์เห็นไหมครับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้รอยแยกของหินน้องก็บ
ว่าถ้าเป็นฤดูร้อนนะคะหน้าแล้งใบไม้ไผ่ก็จะร่วงก็จะเหลืองไปทั้งพื้นที่เลยนะคะแต่นี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันมีความร่มเย็นแล้วก็สดชื่นที่มันภูมิอยู่ใต้ดินนะครับเพราะฝนตกแล้วก็กระทบความชื้นที่เปิดในดินดินที่จะไม่แห้งดินจะชื้นตลอดเวลาเพื่อนๆอยากให้มาชมด้วยตาตัวเองเลยนะคะอยากให้เข้ามาสัมผัสที่นี่เป็นที่สวยงามแล้วก็แปลกตามันเกิดความสวยจากธรรมชาติแต่ผาต้นนี้น้องเขาบอกว่าอายุ200ปีครับที่ให้ดู6ปีเมื่อกี้เห็นไหมครับต้นเล็กนี่ต้น200นี่200ที่นี่จะมี200ปี300ปีและ400ปีเขาเรียกว่าอะไรเส้นแบ่งระหว่างจังหวัดกาญจน์กับจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะมองเห็นจากตรงนี้แหละค่ะภูเขาข้างหน้าเป็นภูเขาตะนาวศรีนะคะตรงนั้นนะคะตะนาวเตอร์อะไรนะคะเรือบรรทุกสกูตเตอร์ครับมีอยู่3ลำอ๋อเรือบรรทุกสกูตเตอร์เป็นชื่อที่ที่เราตั้งขนานขึ้นมาเป็นชื่อนะคะเป็นเรือสกูตเตอร์แต่จริงๆเราตั้งอย่างอื่นก็ได้นะคะเรามาประกวดกันดีกว่าว่าเราจะตั้งชื่ออะไรกันค่ะเรามาตั้งชื่อกันให้มันใกล้เคียงกับความรู้สึกของเรานะคะที่เราเห็นค่ะเนี่ยลักษณะของหินนะคะซ้อนเป็นชั้นๆนี่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะคะไม่ได้มีคนมายกมาแต่งเนี่ยค่ะแล้วก็มีหินก้อนเล็กๆนี่เกิดจากพวกเราหรือมันหนุนกันเองคะเนี่ยมีก้อนเล็กอยู่ใต้นั้นน่ะรองด้วยเนี่ยมันซึ่งมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เนาะอันนี้มองแล้วเหมือนกำแพงเมืองเลยเนี่ยกันผาอายุ300ปีนะคะข้างล่างเป็นเทคโนโลยีชั้นปักอีก2เล่มเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปไหมคะเดี๋ยวเราข้ามฟากแล้วครับเดี๋ยวเราจะข้ามกำแพงเมืองไปนะคะเราประมาทกันเองค่ะเพื่อนๆเราลืมเอาน้ำมาด้วยกันผา300ปีนะคะอายุนี่ค่ะความมหัศจรรย์ของหินนะคะครูจะต้องปีนกำแพงนะคะสวยมากเดินต้องระวังหน่อยนะคะเพื่อนเพราะลักษณะของหินจะมีความคมอยู่ด้วยนะที่เป็นชั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าหินผุกร่อนนะคะผุกร่อนจนเกิดความเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยน่ากลัวเอามือจับถ้าไม่ระวังคมมากภาพตรงนี้ค่ะมาด้วยกันกิจกรรมของน้องเขานะคะเขาประมาณเท่าไรตัวเนี้ยอันนี้ก็90ปีครับซ้ายมือเราครับจะเป็นกัญชาต้นใหญ่ที่สุดครับ700 400ปีกี่ปีคะ400ปีครับโอ้เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนี้กันดีกว่าเนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ 4-500 ปีนะคะเป็นต้นกัญชาที่งดงามสวยมากเลยนะคะต้นกัญชาแล้วก็ประมาณอายุได้ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ก็คำนวณได้ประมาณ400ปีเปราะนะคะและตอนนี้ออกดอกสวยมากเนี่ยพาเพื่อนๆมาดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะค่ะที่สวนหินแห่งนี้นะคะมีความงามแล้วก็น้องวิทยากรทุกคนนะคะเขาก็มีความรักป่าเขาก็จะดูแลอย่างดีเพื่อนๆดูหินนี้สิคะเนี่ยความสวยงามของหินเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยมากมากนี่ค่ะเราก็จะจินตนาการไปนะคะว่าหินแต่ละก้อนนั้นมีลักษณะอะไรนะคะก็แล้วแต่เราจะจินตนาการกันไปนะคะสวยมากๆค่ะ
ตอนที่คุณครูมาเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะคะอากาศที่นี่ยังสดชื่นอยู่เลยนะคะน้องก็จะมาเป็นวิทยากรนะคะแนะนำบอกความรู้ให้เรารู้ว่าที่มาที่ไปของแหล่งกำเนิดตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะได้รับความรู้ค่ะจากจิตอาสานะคะค่ะดูแลสวนหินแห่งนี้ให้อยู่ยืนคู่กับธรรมชาติต่อไปนะคะหูทองค่ะเห็นไหมคะที่น้องเขาบอกว่าต่อไปประมาณ 3-40 กิโลก็จะเห็นหอบรรหารใช่ไหมคะวัดเขาก็สองกิโลนะครับก็ประมาณ40คางคกยิ้มค่ะเพื่อนเรามายิ้มให้คางคกกันนะคะตัวขึ้นไปก่อนเลยพ่อเราก็ได้อันนี้เป็นไฮไลท์นะคะคืออะไรคะก้อนภาพน้ำพญานาคใบแก้หิวน้ำได้มะกอกป่าลดการกระหายน้ำได้นี่เป็นทางลงนะคะเพื่อนๆคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะเออมันเป็นไม้ไม้ค่ะเพื่อนๆคุณครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าสมควรกับเวลานะคะแบตของคุณครูหมดพอดีนะคะก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยกันทั้งหมดนะคะเนี่ยถ้าสนใจก็มาเยี่ยมชมที่ภูหางนาคตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นแหล่งธรรมชาติที่เราร่วมกันอนุรักษ์นะคะเป็นชุมชนหนึ่งที่เขามีความรักธรรมชาติเขาก็เลยมาช่วยดูแลมาช่วยกันปกป้องนะคะกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่ทำให้ภูหางนาคที่นี่ยังทรงอยู่ตลอดไปนะคะขอขอบคุณน้องด้วยนะคะที่น้องมีจิตวิญญาณของการรักษาป่านะคะขอให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ